คิดถูกขายเกมแท้ในรูปแบบดิจิตอลซื้อง่ายได้ชัวร์ที่ Keytoo ในระบบ Steam Origin และ Uplay ติดต่อได้ที่ www.facebook.com/keytoo www.keytoo.store.com ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะฮะในเกม Last ถูกแล้วนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมไม่มีเนื้อเรื่องนะครับให้เราเอาชีวิตรอดไปวันๆจากเจ้าฉลามเจ้าชาร์กไว้นี่ฮะนี่อ๋อโอเคครับกระแสน้ำมาทางนู้นครับผมนะมาถึงผมก็จะได้อะไรเนี่ยได้กระป๋องไม่ใช่ครับมันคือเขาเรียกว่าถังไวน์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บรรจุถังไวน์ก็น่าจะเป็นพวกของนะฮะสามารถบรรจุได้หมดเลยแต่ปกติเนี่ยเขาจะเก็บไวน์กันนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ไวน์หรือเปล่าเดี๋ยวนะทำไมผมได้ของมาอย่างละชิ้นวะเนี่ยฮะผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวอันนี้ชึบมานี่ตามมาเยี่ยมครับไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหนู อย่าเพิ่งไปกลับมาหาพี่ก่อนนะฮะหนูชึบมานี่ฮะมานี่เลยติดกับดักนี่เรียบร้อยเฮ้ยใจเย็นมานี่รอดพลาดไปได้ไงชึบนี่ฮะกดไปเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟของกันเลยดีกว่านะครับวิธีการคราฟของก็ง่ายๆนะฮะเพียงแค่เราก็คราฟไปตามที่มันบอกแล้วกันเดี๋ยวอันดับแรกผมต้องคราฟเชือกก่อน1 2แล้วก็กระป๋องน้ำนะฮะแล้วก็ตาวอเตอร์ฟอร์ดผมคราฟสมบูรณ์เลยแป๊บนึงนะผมจะต้องฟาร์มของใหม่ฮะไม่เป็นไรแค่นี้เรื่อง easy นะฮะชืบนี่เก็บได้หมดเลยแล้วก็ขาดอีกอันหนึ่งครับผมเฮ้ยกองหุยป๋องไวมาแล้วเว้ยเฮ้ยแม่ระดับนี้แล้วระดับพรีเมียมแล้วรอดหุยสองป๋องในสองป๋องในโคตรเท่ฮะโคตรเท่เลยเอ้ยเดี๋ยวผมเอาอะไรมาเนี่ยปึ๊บนี่ฮะโคตรเท่มาติดจับแล้วเว้ยนะฮะผมเก็บไม้ก่อนไม้นี่จำเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่จำเป็นอ๋อโอเคตอนนี้ฉลามยังไม่ทำอะไรเราครับมันถือว่าเราอยู่ดีกินดีครับผมเชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเจ้าอันนี้ไว้ตรงกลางกันฉลาม กันฉลามเลยเดี๋ยวนะโอเคแล้วทีนี้ไอ้นี่คืออะไรปะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคช่างมันเถอะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาครับไอ้เจ้าขวานนะฮะไม่ใช่ขวานเขาเรียกว่าค้อนนั่นเองครับแล้วใช่ไหมอ๋อครับตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บของก่อนชืบเก็บของชืบมาตรงไหนมีของที่นั่นมีเราคือถ้าเกิดว่าเป็นเกมสายแบบเอาชีวิตรอดนี่ไม่พ้นมือผมครับผมบอกเลยเพราะเป็นคนที่ชอบผจญภัยมากๆชิปเรียบร้อยมาทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็ดตกปลานะฮะแต่ว่าเราจะต้องทำเชือกนะฮะเยี่ยมเลยเป็ดตกปลาไหนเขาดูดินี่ไงเราได้เป็ดตกปลาละเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเดี๋ยวเก็บฉลามอยู่ไหนฉลามอยู่นู่นโอเคผมขอตกปลาก่อนแล้วกันชึบตกปลาไงไหนชึบเราได้ปลาไหมอ๋อเราได้ปลาไว้เฮ้ยโอเคผมกินน้ำก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระหายกันพอดีโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมฮะเอ้ยมันมาแล้วนี่ไงผมกระทืบไม่ได้ไงประเด็นตอนนี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะต้องรอมันกัดให้หมดก่อนแล้วก็ซ่อมไม่ได้วอรี่เลยนะบอกตรงเนาะเรียบร้อยมาเถอะเราไม่ได้วอรี่แต่ว่าผมขาดไม้ด้วยประเด็นเดี๋ยวเราจะต้องทำไอ้นี่ด้วยครับที่ปิ้งปลานี่ผมต้องการไม้แล้วก็เชือก2ผมมีแล้วต้องการเข้มไม้งั้นเหรอมาอยู่แถวนี้เองเนี่ยนะ
ชึบ2มัน2ไม้พอดีฮะ2แทงเยี่ยมมาดิเอามานี่เอานี่เยี่ยมไปม้าอยู่ไหนนี่ไงผมได้แล้วได้ที่ปิ้งปลาแล้วไว้ใกล้ๆกันนี่แหละเยี่ยมตีลอยมีทำนิ้วเยี่ยมด้วยนะแล้วดูไม้ดิครับเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยผมเสียดายว่ะโอ้โหเหล็กอันนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ถังมานี่มานี่อุ้ยดีโคตรดีโอ้โหได้โคตรเยอะเดี๋ยวนะอุ้ยถังนู้นครับนั่นไงผมหิวน้ำละชิบหายละผมไอเราก็ลืมไอ้นี่ด้วยเอาแล้วขวดน้ำเก็บไหนโอเคเรียบร้อยมันได้อย่างละอันใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องทำที่กันน้ำไว้เยอะๆนะฮะคือวิธีการนี้เนี่ยคือสามารถกินน้ำทะเลได้จริงครับเพราะว่ามันเป็นการระเหยของไอ้น้ำนั่นเองนะครับสามารถทำได้จริงนะถ้าเกิดว่าติดเกาะนะครับผมแต่ว่าเราต้องจุดไฟให้เป็นแค่นั้นเองเพราะว่าต้องการความร้อนไม่สามารถใช้ดวงอาทิตย์ในการระเหยน้ำได้ถ้าเกิดทำได้ก็อาจจะนานใช้เวลานานพอสมควรนะครับปึ๊บ ผมนี่เก็บเรียบร้อยทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวมีปลาไม่ใช่หรอมีปลาเราตกปลามาแล้วก็ปิ้งปลาเสียโอเคครับเมื่อเราปิ้งปลาเสร็จแล้วคือผมจะต้องโอเคอันดับแรกเลยสร้างอันนี้ก่อน เชือกไม่พอ เดี๋ยวนู้นขาดเดี๋ยวนี้ขาดคืออะไรวะเนี่ยฮะไม่มีความพอดีในชีวิตแล้วก็มีไม้ขาดด้วยฮะเดี๋ยวนะมีฉลามมาโอเคไม่เป็นไรเก็บก่อนโอ้โหความแม่นยำอยู่ไหนเนี่ยฮะบอกทีชึบไม่มีความแม่นยำเลยนะฮะแป๊บนึงมาต้องกินน้ำครับแค้นนี้ต้องกินน้ำเฮ้ยเดี๋ยวมันทำไมมึนๆมัวๆวะเนี่ยชึบมาเรียบร้อยผมต้องการกินน้ำเดี๋ยวน้ำเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมึงน้ำเฮ้ยใจเย็นแม่เราอยู่ไม่ได้นะถ้าขาดน้ำเอ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วที่รักเกือบไปแล้วบอกตรงนะฮะมีองค์มีไอด้วยนะแล้วดูเก็บปุ๊บก็เก็บเลยเฮ้ยเมล็ดพันธุ์กระป๋องอันนี้ก็เก็บได้เอ้าเก็บไม่ได้แหละอ๋อเก็บได้ครับมาทีนี้เราจะใส่จำพวกที่จำเป็นเท่านั้นอันนี้น้ำมันก็จำเป็นนะเว้ยเฮ้ยโชว์แอปมาได้เวลาเลยครับผมการขยายพื้นที่เฮ้ยชุบโว้เชือกแล้วก็ไม้เดี๋ยวไม้สวัสดีพี่ชุบเก็บคว้าเฮ้ยเยี่ยมมาเจ้าชาร์กผมเกลียดฉลามผมเกลียดฉลามมากๆนะฮะชึบนั่นไงมันมาละพูดถึงมาปุ๊บมันก็มาเลยนะโอ้ยหาปอบแดกมึงเอ้ยยังไงกัดอีกนานไหมโถเอ้ยแล้วไม้ก็หมดครับดูดิคนเราไม่มีความเคารพกันเลยไม้อ่ะมันก็เก็บได้เยอะจริงเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ประหยัดนี่ก็หมดเหมือนกันนะมาตอนนี้ยังไม่หิวอาหารมากเท่าไหร่ฮะฉะนั้นเนี่ยยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีฮะชึบปึ๊บเฮ้ยชึบมานี่ขอเก็บหน่อยเมื่อกี้ผมทำอะไรมันว่าวนะมันว่าวขอโทษด้วยชึบเรียบร้อยกินน้ำแค้นนี้ต้องกินน้ำเดี๋ยวปลาพูดถึงปลาผมตกปลาก่อนดีกว่าตกปลาเอาเนื้อปลานะ
เดี๋ยวดิพี่1ปลา1ตัวไม่ใช่1ปลาเร็วๆดิเฮ้ยเยี่ยมไปมันมาแล้วมันมาแล้วของที่เราต้องการชึบเรียบร้อยครับผมโดยได้เมล็ดพูดด้วยได้ซีดได้ซีดมาเดี๋ยวนะชึบมีปลาฮะเผาปลาครับมีน้ำก็กินน้ำดีรออะไรใช่ไหมเออมีน้ำจะกินอะไรล่ะปะโถเดี๋ยวมีน้ำก็กินน้ำดีคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ติดปากนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องทำเชือกก่อนชึบชึบชึบน่ะเสร็จแล้วเราต้องทำเป็นแนวนอนนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บไม้ไว้เยอะแบบว่าเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บก่อนชึบมาดิชึบนี่เรียบร้อยมาดิอีกมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยนี่ผมได้ปลาแล้วฮะเผาปลากินน้ำต่อแล้วก็ตักน้ำมาใส่ปลาไม่ใช่ ตักน้ำมาใส่เตาตักน้ำมาใส่ตาชิบเรียบร้อยเดี๋ยวนะฮะผมขอลงได้ไหมมันมาแล้วมันมาแล้วคือถ้าผมลงนี่คือมันต้องมากัดแผลแน่ๆเลยงั้นไม่ลงดีกว่าครับโอเคมาเดี๋ยวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ยังถือว่าใช้ได้ อยู่ไม่ถึงเอาถึงเฉยอะไรวะนี่มันเกมแห่งอะไรเนี่ยถึงเฉยตอนแรกก็ว่าจะไม่ถึงแล้วนะมาครับทีนี้แหละเราเก็บได้แบบเยอะแยะมากมายไก่กองนี่ฮะเราสามารถลงน้ำไปแป๊บนึงเพื่อที่จะเก็บอะไรก็ได้เก็บครับเก็บกินน้ำก็กินปลาก็เผาไปใช่ไหมใส่น้ำกินปลาโหยโคตรเท่จะเท่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยมานี่ครับมานี่มาสร้างต่อเอ้ยไม่เอาดิเฮ้ยเสาเหรอมันมีเสาด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมต้องทำเชือกเล่นโคตรเล่นโคตรลำบากบอกตรงจะสร้างอะไรแต่ละทีแต่ละอย่างทีนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีแหโอเคมันมีแหใช่ไหมเดี๋ยวเก็บก่อนไม้ฮัลโหล my friend มานี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นกลับบ้านกลับบ้านไอ้หนูกลับบ้านเฮ้ยมันมาแล้ววะเนี่ยผมว่ามันจะมากัดแพผมแน่เนี่ยมันกัดแล้วอีกแล้วผมว่าผมต้องสร้างหอกแล้วแหละครับเชือกเดี๋ยวนะเชือกผมมีอยู่1อันเดี๋ยวรอก่อนไอ้หนูเชือกเดี๋ยวนะเก็บเชือกเพื่อสร้างหอกเอ้ยพอดีว่ะโคตรเท่มาเลยทีนี้แหละข้าไม่กลัวเจ้าแล้วเดี๋ยวฮะมันมาว่ะของดีมันมาครับท่านผู้ชมชื้อไม่เก็บได้อย่างไรเล่าไม่เก็บได้อย่างไรเล่าฮะไม่เก็บได้อย่างไรเก็บอันนี้คือปลาใช่ไหมกินน้ำก่อนแล้วกันใส่น้ำใส่ปลาเรียบร้อยโอเคมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาปูพื้นกันเลยดีกว่าปูพื้นนะฮะมันต้องมีเชือกอีกแล้วเหรอถามจริงถ้าไม่ฟาร์มของนี่ถามจริงว่ามันจะอยู่รอดไหมเนี่ยมันต้องมีนอกรอบบ้างแหละอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหดูดิเก็บของนี่ไม่หวาดไม่ไหวจริงๆนะแต่ว่ามันก็ได้อย่างละทีละเล็กทีละน้อยมันก็โอ้มาเพื่อน
มาหาป๊าป๋ามาโอ้โหได้ทีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะปลากระป๋องอัดเม็ดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนทำพื้นให้เรียบร้อยมาต้องการเชือกครับโอเคเฮ้ยอย่าเลยดิมาโทษปึ๊บกินน้ำก่อนเก็บน้ำมาดิพี่ผมตกปลารอเลย1ตัวมา มันมาทางเราด้วย2ตัวมาจังหวะที่ผมตกปลาผมก็สามารถเก็บไอ้พวกนี้ได้นะฮะไม่วอรี่นี่ปลาด้วยประเด็นแต่ละอย่างนี่ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยมาครับตกปลาไม่ได้เก็บของไม่ได้โคตรหลายความสามารถนะเดี๋ยวนะตกชึบตรงนี้แหละพี่มาตัวปลาอยู่นะแต่ผมไม่เห็นตัวปลาเลยว่ะนี่ไงผมมีเชือกแล้วมาเรียบร้อยฮะเราคราฟเชือกนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยถ้ามันมากัดนี่ผมแทงตาเลยนะบอกตรงนี่ฮะเราเก็บปลาก่อนเก็บกระป๋องไม่ใช่เก็บปลากระป๋องอ๋อเต็มที่นี่คือ10ใช่ไหมโอเคเราจะได้จำไว้โอ้โหกินทีนี่2ป๋องโอ้โหแป๊บนึงนะเดี๋ยวเฮ้ยเชือกพี่ครับเชือกกลับมาผมก่อนเชือกโอเคโอ้โหเชือกเดี๋ยวโอ้โหเชือกเดี๋ยวกลับมาโอ้โหเชือกอันดีอันดีอันงามอารามเก็บเดี๋ยวดิเก็บชึบไปเร็วๆพี่รีบๆมาผมใจร้อนผมวัยรุ่นนะจะบอกตรงมาผมวัยรุ่นมาอาหารล่ะปลาปิ้งกินไปน้ำกินไปวางต่อแล้วก็วางโอเคตอนนี้เราบริหารชีวิตได้โอเคแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกลับมาก่อนเชือกเชือกไม้ด้วยมามันมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันมาว่ะเอาดิมา กัดมึงก็โดนอ่ะป่องเลยว่ากัดก็โดนโอเคทีนี้ผมก็จะสร้างเจ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะมันมีสะพานขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนะผมเฮ้ยสร้างตรงนี้ได้ด้วยเหรอไอ้ยาฉึกฉึกโอ้เดี๋ยวนะแต่ก่อนอื่นนี้ถ้าเกิดว่าผมสร้างแบบนี้ใช่ไหมผมว่าไม่ได้วะเพราะว่าอะไรเลยมาชมเพราะว่าผมต้องการสร้างอันนี้ก่อนที่มันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใช้เชือก3ป่ะเชือก3แป๊บนึงนะถ้างั้นผมปลูกก่อนไม่ได้เหรอปลูกเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนไม่ใช่กลับมาก่อนนะกลับมาก่อนโอ้โหเมื่อกี้เกือบพลาดเลยฮะสิ่งของที่ดีที่สุดในชีวิตทีนี้เราก็สร้างเจ้าอันนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่สร้างไว้ก่อนก็ดีผมว่ามันน่าจะใส่เมล็ดพันธุ์ได้เพราะว่ามันมีอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วมันคืออะไรมันคือเฮ้ยใส่ได้มันคืออะไรอ่ะโพเตโต้มันฝรั่งนี่มันคือมันฝรั่งครับเราสามารถปลูกมันฝรั่งได้ด้วยเหร
พิ่งรู้นะเนี่ยเอ้ยมันฝรั่งเผาเออดีเป็นเรื่องที่ดีฮะเก็บไปผมว่าผมต้องสร้างอะไรที่มันเยอะกว่านี้เลยครับโอ้โหโปเตโต้โตโคตรเร็วมันมาละผมหมายถึงฉลามมานะไม่ใช่ของมาอย่าแล้วกันอย่ามาหาเราแล้วกันเราก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนถูกไหมจะมาหาเราเพื่ออะไรอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละเอาไว้ปลูกไอ้ซีดเนี่ยใช่ไหมอันนี้ต้องการ4ใช่ไหมครับฉะนั้นโอ้ยสบายชิวๆต้องการ4ผมมีให้1ต้นนึงเลยเดี๋ยวแล้วแบบนี้จะดีแหละเดี๋ยวแบบนี้ข้ามหัวข้ามอะไรกันเดี๋ยวพี่ผมสร้างผิดโอ้ไม่แดดคุณนี่สร้างผิดชิบหายเอ้ยสร้างผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเจริญพรงั้นก็เอาเมล็ดพันธุ์มาวางไว้แล้วกันใส่ได้อันเดียวด้วยจะเท่ไปเนี่ยไหนผมขอดูแห่ดิสร้างแห่ได้ด้วยอันนี้โอเคแห่ดักใช่ไหมเนี่ยเอ้ยจริงๆว่ะแห่ดักทั้งนั้นผมสร้างแห่ดักตรงนี้นะฮะโอเคเป็นแนวหน้าเป็นแนวหน้าโว มาถึงอันนี้คืออะไรอ่ะมันอ๋อมันบอกชื่อฮะเมื่อกี้ผมก็ตกใจฮัลโหลสวัสดีมาชึบ เดี๋ยวอาหารไม่ใช่อาหารดีน้ำชิบหายลืมดูกินโอ้ยเกือบละถ้าเกิดว่ามันไม่มีเตือนนี่ผมก็ตายเหมือนกันนะเฮ้ยชุบลงไปฉลามก็มาดิฉลามก็มาฉลามมาเหรออืมโอ้เฮ้ยผมว่าดีว่ะสร้างไอ้เจ้าสวิงกิ้งกิ้งอะไรเนี่ยฮะนั่นมันสวิงกิ้งโอ้โหดักไว้สองทางก่อนแล้วกันเฮ้ยดีชีวิตเปลี่ยนครับมีแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนโอเคนี่คือเราสร้างเท่าที่เราจะอยู่ได้แล้วก็ค่อยสร้างเมืองนะครับมาผมเริ่มแบบมีความคิดอันไกลโพ้นแล้วเนี่ยสร้างเมืองแต่ว่าเราจะต้องทำเขื่อนเก็บของพวกนี้ซึ่งมันง่ายมากแล้วต้นมันจะโตเลยเร็วขนาดนี้นะฮะเขาปลูกเป็น 2-3 ปีหานี่ปลูกวันเดียวโตมันฝรั่งโอเคฮะเดี๋ยวเราทำสวิงกิ้งอันไหนเอ่ยอันนี้ปะซื้อ1อันมาเก็บถือว่าดีฮะถือว่าดีมันเป็นการฟาร์มของที่ดีมากเก็บมันไปไหนวะเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้มันไปไหนมันอยู่แถวๆนี้แหละโอ้โถเดี๋ยวผมรู้สึกว่ากล่องมันมีค่าเดี๋ยวนะนี่มันเอ้ยเดี๋ยวผมก็สามารถฟาร์มไอ้โคโค่นัทตรงนี้ได้ดิเพราะผมเห็นเป็นต้นมะพร้าวนั่นแหละฟาร์มโคโค่นัทแล้วก็ใบหรือเปล่าหรือไม่มีโคโค่นัทให้ผมกินก็ไม่รู้สินะมาเดี๋ยวเราสร้างหีบแล้วกัน1อันหีบเดี๋ยวหีบวางไว้ตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะพี่นะผมเก็บเหล็กไว้กับพี่นั่นแหละมาเก็บได้แล้วฮะเดี๋ยวเอาเก็บไม้ไม่ได้เอาเฮ้ยมันเก็บไม้ไม่ได้คืออะไรอ๋อมันติดครับมันติดโอเคเฮ้ยชุบเฮ้ยฉลามมาโอ้โหเกือบแล้วนี่คือต้องใช้
เดี๋ยวน้ำพี่น้ำใช่ไหมอุ้ยเกือบผมต้องทำที่ทำน้ำเพิ่มนะเนี่ยอาหารก็จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวกินก่อนกินปลาปลาพี่เอ้ากินปลาดิบบัตโทมีด้วยเหรอโอเคฮะชิบไหนแหไม้ไม่พอว่ะแม่ไม้ไม่พอนี่ทำใจลำบากจริงเลยไหนผมดักตรงนี้ด้วยแล้วกันแต่ตรงนี้มันก็มาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปก็โอเคมาตอนนี้ผมฟาร์มของได้เยอะพอสมควรแล้วนะมาชิบแหก็สร้างได้ละมาพี่ว้าไหนดูสินี่ผมกันไว้เลยทุกที่มาอย่างนี้มันผมได้หมดเลยเนี่ย มาอย่างนี้ผมได้หมดเลยบอกตรงดูดิว้าเก็บก่อนเก็บครับไม่ใช่เก็บแล้วก็ทำหวิงจะเรียกหวิงจะเรียกแห่ก็ได้ฮะเฮ้ยน้ำเฮ้ยหาขวมเอ้ยน้ำพี่โอ้โหเกือบแล้วเอ้าน้องเสือกโง่กินจนหมดอะไรของผมวะเนี่ยเอ้าแล้วนี่อะไรเบ็ดตกปลาเดี๋ยวมันมาละแทงโอ้โหเกือบไม่รอดมาชืบเก็บโอ้ยลำคาญเจ้านั่นมากๆเลยเดี๋ยวนะเชือกหมดชืบเชือกหมดชีวิตก็เปลี่ยนมาเก็บครับผมชืบเรียบร้อยไหนฉลามไหนฉลามอยู่นี่ชืบเก็บครับผมเก็บไปมาดิกล้าเปล่าตัวเปล่าเดี๋ยวนะผมก็ทำนี่โอเคทำที่ดักพร้อมอีกไหนวะว่าผมทำไว้อยู่ไหนอะหรือว่ายังไม่ได้ครับอ๋ออาจจะยังไม่ได้ค้าเพราะผมเนื่องจากมันไม่มีไอ้นี่เชือกไม่พออ่ะโอเคแล้วเราทำยังไงเนี่ยเก็บยังไงวะเนี่ยต้องใช้ขวานเหรอใช่ไหมไม่ได้ด้วย มันต้องใช้อะไรผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำไปทีละสเต็ปแล้วกันเก็บของมาพร้อมแล้วไหนเฮ้ยผมจะตายกินน้ำเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ชื่อใจเย็นนะพี่นะโอ้โหตายมาครับแบบนี้ก็ได้กินก่อนชึบไหนนี่ไงเสร็จแล้วครับผมเยี่ยมโอ้โหทำได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมทำที่ไอ้นี่น้ำเพิ่มก่อนเชือกผมว่าไม่พอโอเคทำที่ต้มน้ำตรงไหนดีตรงนี้อ่ะขอบกันได้เลยครับดีเลยกินมาวางโปเตโต้วางเก็บอันนี้ก็เก็บครับผมเยี่ยมนะทุกอย่างราบรื่นเลยครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าชืบโอ้พี่ฉลามของเรานี่ก็วนไปวนมานี่มีความสุขมากๆเลยนะฮะ
ดูจากแกบนแล้วนี่ถ้าเกิดว่าบน3รอบนี่ขึ้นเมนกันเลยทีเดียวมาเก็บเก็บเก็บดีรออะไรมากินครับไม่ใช่กินดิเออกินอะถูกแล้วมาชิบเก็บน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่นี่เอาใส่เข้าไปโปเตโต้อยู่ไหนกินอย่าให้มันลดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะเออถ้าเกิดตายก็เลยตายเลยนะครับเป็นฮาร์ดคอร์โหมดนั่นเองมาโอ้เป็นชีวิตจริงเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็ไม่รอดนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเป็นการฝึกทักษะในการเล่นด้วยนะฮะไม่ให้ตาย ตายก็จบนะฮะโอเคทีนี้เราต้องสร้างขวานฮะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ขวานเลยซึ่งผมจะต้องใช้พวกเหล็กนะฮะพวกเหล็กเดี๋ยวนะพวกเหล็กประมาณ5หรือ10อันได้แล้วผมได้ขวานแล้วถ้างั้นผมใช้ขวานนี้ตัดเปล่าวะใช่ป่ะวะอุ้ยหายเลยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมพังไอ้เจ้านี่ก่อนมันไม่จำเป็นโอเคมัวหายเลยเฮ้ยแล้วมันเก็บยังไงวะเนี่ยใบไม้อะหรือว่าให้มันร่วงวะน่าจะให้เป็นการร่วงมากกว่าเก็บเอาเก็บไม่ได้เอาไม้เก็บบักอีกโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยจะมาอะไรกับเรานักหนาวะเนี่ยผมเก็บไม้อันนี้ไม่ได้ฮะอุ้ยได้ละมาทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างเพิ่มอันนี้คือต้องการเชือกใช่ไหมโอ้โหเชือกนี่ใบบานเลยบอกตรงชิบเชือกนี่บานเลยเดี๋ยวนะเนี่ยสร้างไปดิบานเลยอ่ะชิบเก็บเหล็กก่อนครับว้าวชิบไหนมันอยู่ไหนบ้างต้องเก็บไม่ได้อีกเดี๋ยวบางทีบางอันผมก็เก็บไม่ได้คืออะไรวะเนี่ยมันบั๊กนะฮะโอเคเรียบร้อยน้ำกินห้ามลดอาหารห้ามลดชึบใส่เดี๋ยวค่อยจัดระเบียบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องทำมันให้เรียบร้อยก่อนมาสำหรับพาร์ทนี้พี่ชมขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันพาร์ทหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ก็ถ้าเกิดว่าเรตติ้งดีก็จะแคสต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ชมก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับสกินเท่ไหมก็ร้อนดีนะ